มาไม่รู้กี่ปีแล้วนะเยอะมากนานแล้วล่ะคือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเชิงพาณิชย์เป็นโรงแรมมีหมดนะถูกต้องนะคะโรงแรมที่นั่นก็เยอะมากๆนะคะวันนี้คุณนิ้นจาริลาทิพย์ก็เลยพาไปคุยกับผู้บริหารของ Royal Clip Hotel Group นะคะถือว่าเป็นโรงแรมสัญชาติไทยนะคะตอนนี้เขาจะมีการทำการตลาดอย่างไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูทิศทางตลาดโรงแรมกันค่ะก่อนหน้านี้มีหลายวิกฤตที่ธุรกิจนี้จะต้องเผชิญกันนะคะดังนั้นผู้ประกอบการเขามีการปรับตัวกันอย่างไรแล้วก็รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไหนบ้างที่ยังคงมีศักยภาพอยู่เดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะกับคุณวิทนาถวัฒนกุลกรรมการบริหาร Royal Clip Hotel Group อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะทิศทางตลาดโรงแรมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับตอนนี้ก็ท้าทายมากครับเพราะว่าจำนวนโรงแรมที่เพิ่มขึ้นก็เยอะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแหล่งท่องเที่ยวก็เยอะขึ้นด้วยนะครับที่จะทำให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมาที่พัทยาเนี่ยก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะนะครับก็ตอนนี้พัทยาก็มีสีสันเยอะขึ้นนะครับส่วนดัชอย่างเปรียบเทียบอย่าง Royal Cliff เองเนี่ยก็คือดัชนีของการเข้าพักที่โรงแรมก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถ้าเกิดเทียบเดือนต่อเดือนตั้งแต่มกราจนถึงมีนานี้ก็อัตราการเข้าพักก็เพิ่มขึ้น 18% ครับถ้าทีนี้เราเจาะลึกลงไปดูตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรายังมีกลุ่มไหนบ้างที่ยังคงมีศักยภาพแล้วก็น่าสนใจครับครับส่วนกลุ่มเป้าหมายหลักๆงั้นพูดถึง Royal Cliff เองนะครับของ Royal Cliff เนี่ยกลุ่มเป้าหมายหลักๆก็คือลูกค้าก็เป็นคนไทยนะครับหลุดคนไทยที่มาเที่ยวหรือมาจัดประชุมจัดสัมมนานะครับโดยหลักแต่ตลาดที่น่าสนใจและตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นก็คืออย่างเอเชียเลยครับที่มาแรงก็ไม่พ้นเลยครับจีนเกาหลีฮ่องกงญี่ปุ่นตอนนี้สิงคโปร์ก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มาเลเซียด้วยส่วนตลาดอีกตลาดนึงที่น่าสนใจก็มาจากฝั่งยุโรปนะครับอังกฤษสวิสและเยอรมันนะครับแต่สัญชาติที่ไม่ค่อยมาพัทยาเลยนะครับผมไม่รู้มาจังหวัดอื่นหรือเปล่าแต่ที่ไม่ค่อยมาพัทยาก็คงเป็นอเมริกาแล้วก็อาหรับนะครับอย่างดูไบคาตาร์ก็ไม่ค่อยมาค่ะแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเราเองถ้ามองภาพใหญ่หน่อยเราก็มีหลายวิกฤตเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนนั้นเราผ่านวิกฤตมาละแต่ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการเองเรามีการปรับตัวกันยังไงบ้างคะอ๋อครับก็คืออย่างที่ Royal Cliff นะครับก็คือในเศรษฐกิจที่ผันผวนนะครับและอย่างที่พูดมาก็คือการแข่งขันที่ดูเดือดด้วยนะครับแล้วก็วิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทั้งเราจริงๆเราก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะครับก็ช่วงวิกฤตเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆอย่าง Royal Cliff เองเนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือมีการ rebranding ครั้งใหญ่นะครับเพื่อสร้างพื้นฐานให้ชัดเจนนะครับ rebranding ของเราเนี่ยก็คืออันแรกเลยเราได้เปลี่ยนอันนี้ลูกค้าหรือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่า Royal Cliffแต่ก่อนชื่อ Royal Cliff Beach Resort นะครับแล้วเราก็มีการเปลี่ยน Royal Cliff Hotel Group บางท่านหลายท่านไม่ได้ทราบตรงนี้ก็เพราะว่าเราอยากจะสื่อนะครับว่าจริงๆแล้ว Royal Cliff ไม่ใช่มีแค่1โรงแรมแต่เรามีทั้งหมด4โรงแรมในที่เดียวกันและในการที่บอกว่าเป็น Royal Cliff Hotel Group เนี่ยก็คือใน4โรงแรมเนี่ยก็มีเอกลักษณ์มีสไตล์มีดีไซน์มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่โรงแรมแล้วนอกเหนือจากการปรับrebranding ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ได้ปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าทาง Royal Cliff เองเนี่ยให้ความสำคัญกับfeedback ของลูกค้ามากทุกคอมเมนต์ที่เขาเขียนผ่าน questionnaire หรือออนไลน์เนี่ยทางทีมผมดูทุกอันเลยครับนะครับแล้วก็ feedback ตรงเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยเราก็มาดูซิว่าเราจะปรับปรุงหรือrenovate หรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรใหม่ๆที่จะสามารถตอบสนองกับลูกค้าเพื่อให้โรงแรมเนี่ยทันสมัยคูลfashionable stylishเหมาะกับลูกค้า5ดาวที่มาพักนะครับค่ะได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของแนวโน้มทิศทางนะสำหรับตลาดท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เรายังคิดทำนะในการที่จะครองใจลูกค้านั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิทนาถที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับจริงๆแล้วเชื่อว่าอีกหลายๆแบรนด์ก็คงมีการทำการตลาดที่เจาะแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้นเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นโอกาสด้วยแหละแต่ก็ต้องแข่งขันกันเยอะเหมือนกันนะครับมาต่อกันที่หมอเงิน